สวัสดีค่ะมาพบกันกับช่องพายเมษาแม่พลอยนะคะมาดูความสนของสุดแซ่บประจำบ้านนะคะวันนี้จึงเมื่อวานพ่อกับแม่ไปธุระดูผลงานสุดแซ่บนะคะพังหนึ่งออกมาได้ครั้งหนึ่งครั้งที่สองนะคะดูนะจนพี่ๆเขาได้เอาไม้มาดามหนึ่งสองสามสี่ถามว่าดามแค่นี้อยู่ไหมไม่อยู่ค่ะเดี๋ยวรอคุณพ่อเสร็จจากภารกิจของคุณพ่อก่อนนะคะเพราะว่าคุณพ่อก็งานเยอะมากเราจะไปหาตัดมากิ่งไม้มาซ่อมหรือจะทำใหม่ต้องรอปรึกษากับคุณพ่ออีกครั้งหนึ่งเพราะว่าตรงเนี้ยก็จะหักอีกแล้วค่ะเนี่ยค่ะดูความพยายามของเขาตอนนี้เขากำลังชั่งใจว่าเขาจะปีนฝั่งโน้นนะคะตรงโน้นนะคะตรงที่หักไปแล้วรอบหลังจากที่ฟื้นตัวจากไวรัสแล้วเขาพังไปแล้วอันนึงข้างบนกำลังชั่งตัวว่าจะหัวทิ่มไม่หัวทิ่มอยู่ฝั่งโน้นนะคะที่จะออกได้อีกรอบนึงแล้วที่ออกประจำเลยก็คือด้านหน้านะคะเพราะไม้อันบนจะเป็นไม้ที่สั้นเสร็จพออันเนี้ยแผงเนี้ยโยกออกมาฝั่งทางนี้ใช่ไหมคะแผงไม้กั้นก็จะหลุดเมษาก็จะออกได้ค่ะเพราะว่าจะเหลือแค่2อันเราก็จะไปตัดไม้ตัวนั้นมาใหม่ค่ะไม้ตัวนั้นมันสั้นสนน้อยๆหน่อยสิครับลูกจอมพลังพลังเยอะเดี๋ยวแม่จะพาไปปล่อยพลังรอคุณหมอมาตรวจก่อนนะคะให้ปลอดเชื้อ 100% ก่อนแล้วทีนี้จะพาบ้าพลังเลยลูกดูนะมาถามว่าทำไมนานจังเพราะว่าเราก็คุณหมองานเยอะมากๆนะคะเพราะว่าเมษาต้องรอหมอที่สุรินทร์นะคะแล้วหมอที่สุรินทร์ก็งานเยอะแล้วก็ช้างป่วยเยอะมากเธอทะเลาะกันทำไมอยู่ด้วยกันดีๆเห็นไหมเห็นไหมคะนกปีกอ่ะนะคะสวยเสาไฟต้นนี้เราจะได้ทำการย้ายแล้วนะคะเพราะว่าเมษาเอาถึงนะคะจับได้จับถึงนะคะนะคะดูอุ้ยล้มนักขุดรูหนูจะลงไปอยู่ในรูครับแม่สนุกไหมลูกอ
ซึ่งเมื่อเช้าก็ได้ทำการอะไรนะเขาเรียกอะไรคอกยอมแพ้เมษานะเมษาออกได้ทุกที่ที่เมษาอยากออกนะคะเมื่อเช้าออกข้างหน้าออกด้านหน้านะคะไม้ตัวนี้หลุดแล้วก็ออกไปถามว่าจะดื้อไหมก็ไม่ดื้อนะคะไปอยู่ที่ไหนจะให้ลอยให้ดูผลงานนะคะผลงานของคนคิดดื้อนี่นะคะรอยเท้าเด็กน้อยขึ้นรถจะขึ้นรถไปเที่ยวนะคะเห็นตอนนี้พี่ๆเขาพากันฝึกขึ้นรถเมษาเลยอยากขึ้นรถบ้างนอนซะตากแดดมีไอแดดบางๆวันนี้นะคะอีกสักครู่ก็คงจะฝนตกอีกนะคะยืนตากแดดหนาวอะไรนะได้อะไรเล่นแม่สั่งฟุตบอลให้แล้วรอก่อนไม่รู้ได้วันไหนหรอกลูกบอลแตกนะคะไม่มีของเล่นหนูก็ต้องรอก่อนสาวคุยกับพ่อสาวว่าสาวจะขยับแผงเนี้ยลงไปข้างล่างอีกเพื่อให้เมษาจะได้มีที่วิ่งเล่นเยอะกว่าเดิมนะคะอุ๊ยไม่แก่ลูกไม่แก่นะครับวันนี้ถ้าฝนไม่ตกแม่จะพาไปเที่ยวแม่จะพาไปทัวร์อยู่ในบ้านจะพาไปเที่ยวอยู่ในบ้านนี่แหละลูกจะพาออกไปวิ่งเล่นถ้าฝนไม่ตกนะอยากพาไปป่ามากเลยแต่ตอนนี้อากาศมันชื้นนะคะชื้นมากซึ่งในป่าก็ชื้นแฉะคุยแล้วก็เลยตกลงกันว่ารอให้อากาศไม่ชื้นก่อนนะคะจะพาเมษาไปปล่อยป่าซึ่งป่าที่ไปก็ไม่ได้ไปไหนค่ะข้างๆป่าหญ้าที่เราได้ปลูกไว้ให้เมษาแล้วค่ะเราจะพาไปตรงนั้นนะคะตอนนี้ก็วิ่งเล่นในบ้านนะปล่อยให้วิ่งเล่นในบ้านวิ่งเล่นป่าหญ้าหลังบ้านข้างหน้าบ้านนี้อยากปล่อยนะคะแต่กลัวน้องเมษาวิ่งข้ามถนนเพราะฝั่งโน้นมีช้างพายช้างพายอยู่2เชือกคนละฝั่งถนนจะก็ได้จะอยู่แถวๆนี้นะคะหน้าบ้านกับป่าหญ้าตรงนี้ตรงนั้นวิ่งไปนู่นรอบพื้นที่ตากแดดนะคะอากาศหนาววันนี้หนาวมากมันเป็นอากาศที่เย็นจนสถานThank you.
คลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อติดตามและเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณทุกท่านมากๆนะคะ